จะซ่าจะเหี้ยวยังไงมันก็ไม่มีที่ให้ไปโหมันก็เจอแกะเพราะมองซ้ายมันก็เป็นภูเขามีแกะเอาดีเลยค่ะงั้นกลับมาที่นิวซีแลนด์ก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้ได้มาอยู่ในห้องรู้สึกเหมือนกับมองตัวเองเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่ยังอายุประมาณ11 12อะไรอย่างงี้ที่คุณพ่อเริ่มคิดที่จะส่งให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะตอนเด็กๆอยู่กรุงเทพคริสเตียนฮะก็อยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางที่ก็ค่อนข้างสบายมีพี่เลี้ยงมีคนคอยดูแลก็ไม่ได้เป็นเด็กดีสักเท่าไหร่ก็มีเรื่องชกต่อยมีอะไรอยู่ที่คริสเตียนจนกระทั่งพ่อคิดว่าน่าจะให้ไปฝึกไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาการเท่าไหร่นะแต่ว่าไปฝึกนิสัยไปอะไรที่ต่างประเทศที่ให้ชีวิตมันสอนเรามากกว่าที่จะให้พ่อแม่สอนเราผมก็บอกว่าขอไปอเมริกาโอ้ตอนนั้นวงร็อกอเมริกามาแรงมากผมอยากจะย้อมหัวสีเขียวอยากจะเป็นพวกพังๆเงี้ยเหรอคะพวกพังตอนผมปี1990นะฮะคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะยิ้มเหมือนผมก็นึกภาพออกช่วงนั้นมันเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยครับแล้วก็พ่อบอกอเมริกาไม่ให้ไปมันยังมีบุหรี่มีเหล้ามีอะไรทั้งหลายที่มันไม่ดีก็เลยส่งไปที่นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเมืองเงียบสงบเมืองชื่อแฮมิลตันอยู่ใต้โอ๊คแลนด์ประมาณชั่วโมงครึ่งประชากรในเขตนั้นไม่ถึง 5,000 คนแก่สัก3ล้านตัวอย่างคือจะซ่าจะเหี้ยวยังไงมันก็ไม่มีที่ให้ไปโหมันก็เจอแกะมองซ้ายมันก็เป็นภูเขามีแกะมองขวามันก็เป็นแม่น้ำมองไปข้างหน้ามันก็มีสตรอเบอรี่ไปเรียนหนังสือเสร็จกลับมาว่าจะพาเพื่อนไปเที่ยวมาบนคลองหรือไปแฮงเอาท์ไปจีบสาวอะไรงี้ก็ไม่มีเพราะว่าทุกคนไปทำงานที่ไล่สตรอเบอรี่หมดหรือไม่ก็ไปรีดนมมั่งหรือไม่ก็ส่งหนังสือพิมพ์มั่งมองไปทางไหนมันก็ไม่มีใครเขาคิดเหมือนเราก็เลยเป็นถือว่าผมถือว่านิวซีแลนด์ตอน11 12เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตมากแต่ก็ยังหัวเขียวอยู่ดีนะเพราะความเป็นเด็กมันห้ามไม่ได้แต่ว่าตอนที่ไปมันก็ชีวิตมันสอนผมแบบที่คนพูดแล้วเด็กไม่ฟังอะฮะเช่นพออยู่ตอนที่อยู่เมืองไทยกับคุณแม่11 12ก็ติดเล่นจะไปกับเพื่อนเขาทำข้าวมาให้เรากินพี่เลี้ยงทำมาให้เราก็ไม่กินเพราะเราจะเลิกกินเมื่อไหร่ก็ได้สบายแต่ไปอยู่แบบฝรั่งเขาเลี้ยงเราแบบฝรั่งเขาก็มีขนมปังแล้วมีเนื้อแกะแล้วก็มีสลัดผักเอามาวางไว้ให้เวลาครึ่งชั่วโมงรวมถึงลูกของพวกเขาด้วยที่เป็นครอบครัวนิวซีแลนด์ด้วยคุณทีมอยู่กับครอบครัว host family ที่เป็นคนนิวซีแลนด์พอถึงเวลาปุ๊บครึ่งชั่วโมงไม่กินรวมถึงลูกเขาด้วยเขาเก็บหมดผมนี่จำได้ยังจำได้ถึงวันนี้แบบจำแบบแม่นมากคือว่าพอไม่กินปุ๊บเขาก็ไม่สนใจเราก็เดินออกไปที่ห้องน้ำแล้วก็เปิดน้ำก๊อกน้ำก๊อกโถต้องทานน้ำก๊อกโอ้11ขวบก็ร้องไห้ทุกวันนะ3เดือนติดแต่หลังจากนั้นก็คือพอเราเข้าใจชีวิตแล้วเราก็ปรับตัวได้เพราะเรายังเด็กอยู่พอเราปรับตัวได้ปุ๊บเราก็สนิทสนมกับเพื่อนแล้วก็เล่นรักบี้กับเขาเล่นคริกเก็ตกับเขาภาษาอังกฤษก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรู้มากเพราะว่าเด็กคือขอให้สนุกขอให้เล่นๆด้วยกันได้แล้วนั่นน่ะคือวิธีที่ผมทำให้พูดภาษาอังกฤษได้แบบที่ห้องเรียนที่คริสเตียนหรือที่อื่นก็สอนไม่ได้เพราะว่ามันสนุกแล้วคือมันคือการได้ใช้จริงๆแล้วได้ใช้ด้วยความสนุกใช่ไหมเหมือนกับพอโตมาแล้วคิดมันเหมือนกับเป็นการคว้านทุกไปหาสุขคือเราก็ต้องมีอะไรที่เป็นการที่มันเปลี่ยนให้ชีวิตเราแล้วก็ทำให้เราเก่งมากขึ้นแกร่งมากขึ้นก็เป็นเรื่องของการไปเรียนต่อต่างประเทศที่เวลาพูดคุยกับเสวนากับพี่ๆน้องๆกับผู้ปกครองหรือว่ากับเอเจนต์เนี่ยบางทีเขาว่าเรียนต่อต่างประเทศมันไม่ใช่ว่าไปเรียนเลขเพิ่มหรือว่าไปเรียนสปช.เพิ่มหรือว่าไปเรียนภาษาอังกฤษให้มันเพิ่มมันคือไปเรียนรู้ EQ ไปเรียนรู้ชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วเนี่ยการที่ผมอยากจะเรียนอะไรเพิ่มมันเป็นเรื่องของผมเองผมอยากจะเรียนฟิสิกส์อยากจะเรียนอีโคโนมิกส์อยากจะเรียนอะไรก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เกลียดการเรียนแล้วเพราะว่ามันทำให้เราแบบเข้ากับเพื่อนได้อะไรได้แล้วก็ทำให้ชีวิตมันปีนั้นผมก็ไม่กลับเมืองไทยละ2ปีมั้งฮะที่กี่ปีแม่ตามให้กลับคราวนี้ไม่กลับแล้วจากไอ้3เดือนแรกที่ร้องไห้อยากจะกลับบ้านไปอยู่กี่ปีคะตั้งแต่11ถึง17ก็6ปีเนาะแล้วความเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบเห็นชัดๆมากที่คุณทีมรู้สึกได้เลยอ่ะก็นิสัยกลับมาก็เข้าใจคุณค่าของเงินมากขึ้นเข้าใจความเท่าเทียมมากขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่มีว่าเราบอกพี่เลี้ยงว่าจะเอาอย่างนี้เขาต้องทำให้เรายายต้องทำให้เราย่าต้องทำให้เราอะไรอย่างนี้ไม่มีนะเขาเลี้ยงแบบดูแบบฝรั่งแต่อีกอย่างนึงที่ได้มาที่
กล้าพูดเลยคือความเป็นไทยกับพระพุทธศาสนามากขึ้นเพราะไปที่นู่นมันไม่มีอะไรทำแล้วก็คิดถึงบ้านใช่ไหมฮะก่อนเวลากลับมาเมืองไทยทีนึงเราก็จะหิ้วมาม่าของเราไปหิ้วโปเต้ของเราไปแต่ว่าก็เอาหนังสือไทยไปด้วยเพราะมันไม่มีภาษาไทยให้อ่านเลยที่เมืองนอกมันก็ทั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนชื่อ St. John's College เป็น Catholic Boys School 400-500 คนผมเป็นคนไทยคนเดียวคนไทยคนเดียวก็ปี1993-94ตอนนั้นนิวซีแลนด์ยังเพิ่งมาบูมโอ้ไม่มีเพื่อนคนไทยตอนไปก็ผ่านเอเย่นนี่แหละครับเพราะสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีด้วยซ้ำไปค่ะนี่กำลังจะถามอยู่พอดีว่าช่วงที่ไปเนี่ยมีการเตรียมการยังไงคือปรึกษาเอเย่นใช่ตรงไหนยังไงบ้างคือเราไม่มีวิธีเลือกเอเย่นยังไงคะคุณพ่อเป็นคนเลือกตั้งแต่11-12แต่ก็มีตอนช่วงนั้นผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่จำได้ว่ามันมีเอเจนต์อยู่ไม่กี่ที่ที่เน้นเรื่องเฉพาะนิวซีแลนด์โดยเฉพาะเขาก็จะช่วยเลือกโรงเรียนให้ช่วยเลือกโฮมสเตย์แฟมิลี่ให้ไปอยู่ให้แล้วก็ดูแลเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายอะไรให้ซึ่งสมัยก่อนเมื่อ1992อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเองกันไม่ได้คุณพ่อก็เป็นผู้บริหารทำงานก็มีเอเจนต์เนี่ยคอยช่วยดูไปจำได้เลยว่าไปส่งถึงเกตดอนเมืองเลยคนพี่คนที่เป็นเอเย่นคนนั้นแล้วพอเรามีปัญหาหรือว่าพอไปถึงแล้วเจอครอบครัวแรกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เราก็บอกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเอเย่นคนที่สองให้คนที่สามให้แต่พอถึงเวลาอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเริ่มจากเด็กๆน้องๆอย่างเงี้ยจากเด็กๆพอจะกลายเป็นหนุ่มมันเป็นช่วงที่จะเก่งขึ้นมาแบบมันจะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยตัวของเขาเองเจอทุกคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเพื่อนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นชาติอื่นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรที่มาด้วยกันตอนแรกมันก็จะ3เดือนแรกก็จะต้องคว้านทุกข์หน่อยแต่หลังจากนั้นเขาจะไม่เขาจะโตเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มาเชิญให้กลับไม่กลับตอนแรกก็จะกลับบ้านทุกวันแต่พอถึงเวลาแล้วมันสนุกของมันแล้วก็ไม่คิดถึงเลยการที่แน่นอนว่าคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนคิดถึงครูที่คริสเตียนนะแต่ว่าไม่คิดถึงการที่จะต้องโกนหัวร่วงแล้วก็อมช้อนไปเรียนหนังสือนั่งฟังอะไรนะ 93.5 ฟังไอ้ลิทมิทซันแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปเรียนหนังสือติดอยู่ในรถชั่วโมงครึ่งจากสุขุมวิทไปสาทรสาทรไปสุขุมวิทเพราะที่นู่นผมปั่นจักรยานไปเรียนตอนเช้าตื่นมาก็ทำงานหาเงินก่อนก็คือปั่นจักรยานแล้วก็เหมือนในหนังอะโยนหนังสือพิมพ์ส่งหนังสือพิมพ์ด้วยส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าแล้วก็ปั่นจักรยานไปเรียน5นาทีถึงเห็นว่าเก็บสตรอเบอรี่เพราะมือมันเล็กนิดเดียวไปเก็บสตรอเบอรี่ด้วยใช่ไหมก็คือตอนหลังเลิกเรียนอ๋อคือเราก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องหาเงินอะไรเองเพราะพ่อแม่ก็ส่งมาให้ตลอดแต่ว่าก็เพื่อนทุกคนมันไปหมดก็ทำคือเลิกเรียนกันเสร็จให้ where you going where you going where you going เราก็จะกลับไปดูการ์ตูนอะไรของเราเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเขาไปรีดนมบ้างไปเก็บสตรอเบอรี่ข้างๆบ้างในสวนบ้างก็ต้องไปกับเขาเพราะเราก็ติดเพื่อนแต่ถ้าเกิดตอนอยู่เมืองไทยก็ World Trade Ice Skate Imagine อะไรก็ว่าไปแต่ว่าที่นู่นไปสยามเนื่องจากว่าเมืองเล็กอะครับเมืองเล็กก็เลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันแค่ต่างกันเฉยๆจริงๆพออยู่นานถึง17นี่ฝรั่งมากเกินไปแล้วผมก็เริ่มจะฝรั่งพูดไม่ยอมพูดภาษาไทยไม่อะไรแล้วผมคุณพ่อก็จับกลับมาอยู่ธรรมศาสตร์เลยไม่เอาจุฬาด้วยเอาธรรมศาสตร์นี่แหละเอาท่าพระจันทร์นี่แหละไม่เอาสยามสแควร์ให้เห็นว่าแบบชีวิตมันมีสองด้านมันมีทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกมันมีทั้งแบบเรียบง่ายทั้งแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยชีวิตมันจะได้เตรียมพร้อมแล้วก็มีความสุขว่าจะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขได้อะไรเงี้ยเพราะฉันก็มาจบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์จริงๆธรรมศาสตร์เรียนแค่2ปีแล้วก็ไปเท็กซัสไปอเมริกาแล้วซึ่งเท็กซัสนี่ไปอยู่เมืองชื่อออสตินเท็กซัสใช่ไหมฮะที่เป็นมีมหาวิทยาลัยดังก็คือ UT Austin ใช่ไหมฮะเมืองมหาลัยนี้นักเรียน 40,000 คนเขานี่เยอะมากแต่ว่าก็เป็นเมืองที่ทำให้เกิดDell Computer แล้วก็พวกไอศกรีมไอซ์มอนสเตอร์อะไรที่มาขายอยู่ตามเซ็นทรัลนั้นก็มาจาก Austin Texas แต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นเมืองเล็กอีกเมื่อเทียบดัลลัสหรือว่าเทียบกับฮิวสตันหรือว่านิวยอร์กชิคาโกอะไรก็ผมก็มีความสุขกับเมืองเล็ก